ับเดี๋ยวเราเข้ามาราคุณคุณครับการดำเนินของเขาบอกว่าเป็นกูจริงกูจริงไม่มีรหัสลับอันนี้คือกูจริงๆนะครับครับก็มีน้องนักแสดงหน้าใหม่คนหนึ่งนะครับเขาก็ทักเข้ามาใน IG นะครับว่าเนี่ยเขาถูกนักแสดงรุ่นใหญ่คนหนึ่งนะครับทำร้ายแล้วก็ถามว่าสามารถดำเนินคดีที่เกาหลีได้ไหมหรือสามารถดำเนินคดีที่ไทยได้ไหมนะครับก็ถามรายละเอียดเขาเนี่ยแหละว่าเกิดเหตุอะไรยังไงน้องเขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเขาเนี่ยได้มีการรู้จักกับดาราคนนี้นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหญ่ในวงการบันเทิงนะครับเขารับจ็อบในการพาคนไปอัพหน้าที่เกาหลีนะครับแล้วปรากฏว่าผู้จัดการของเขาเนี่ยสนิทกับทางดาราคนนี้นะครับเขาก็ไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันหลายวันแล้วแหละนะครับทีนี้ก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับที่ไปเดินซื้อของกันในห้างอยู่แล้วปรากฏว่าทางดารารุ่นใหญ่คนนี้นะครับเขาอยากกินห่อหมกเอ้ยไม่ใช่ครับเขาอยากกินปูเขาอยากกินปูนะครับปรากฏว่าพอน้องคนนี้เขามีหนังที่เขากำลังออนอยู่พอดีเขาก็เลยไม่สะดวกเขาก็เลยไม่ขอไปด้วยนะครับปรากฏว่าดารารุ่นใหญ่คนนี้เขาก็ฟิลขาดเขาก็มีการตบน้องเลยนะครับพอตบน้องเสร็จเนี่ยน้องเขาก็เลยแบบอยู่ด้วยกันนะครับเขาเกรงใจด้วยนะครับเขาก็แบบว่าส่งข้อความไปบอกทางคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เขาก็บอกว่าถ้าทำอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเกรงใจแล้วนะครับถ้าดำเนินการหมายเนี่ยถึงแม้ว่าคดีจะเกิดนอกราชอาณาจักรนะครับแต่ก็สามารถดำเนินคดีในประเทศไทยได้นะครับเพราะเป็นความผิดฐานทำลายร่างกายนะครับเรื่องนี้อัยการสูงสุดก็จะเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการฟ้องคดีนะครับในประเด็นการตบนี่คือตบแบบทีเล่นทีจริงหรือว่ายังไงครับตบแรงครับน้องบอกว่าตบแรงมากเลยครับตบที่หน้าที่หัวตรงนี้ครับกี่ทีตบทีนึงนะครับมีตบที่ตัวอยู่แหละที่แต่ว่าตบหน้าทีนึงตอนกำลังออกจากห้างนะครับคือมันเป็นลักษณะที่พอน้องเขาปฏิเสธปุ๊บแล้วก็ตบเลยหรือแบบว่าไปด้วยหรือมีการยื้อไม่ครับตอนที่ปฏิเสธเนี่ยแค่ตบตรงนี้นะครับแล้วเขาอยู่เขาไปโมโหอะไรเดี๋ยวต้องให้น้องกลับมาไทยให้น้องเล่าให้ฟังเพราะว่าได้มีการคุยแล้วก็ตอบโต้กันแล้วเขาก็มีการตบหน้าระยะห่างกันไม่กี่วินาทีหรอครับตบหน้านี่น้องทำสัญญากรรมมาหรือยังครับยังครับตอนนั้นยังไม่ได้ทำครับแล้วพวกผู้จัดการคนอื่นว่าไงบ้างครับก็ผมไม่ได้ถามในส่วนผู้จัดการนะครับแต่ว่าทราบว่าพ่อแม่ของน้องเนี่ยก็ไม่พอใจเพราะว่าน้องเพิ่งอายุ20กว่านะครับแล้วก็ที่บ้านก็ไม่เคยทำแบบนี้กับลูกเขานะครับเขาก็ไม่พอใจว่าเป็นใครมาจากไหนเพราะว่าไม่ได้สนิทรายการนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเอาจริงก็คือน้องเนี่ยเป็นลูกค้าด้วยซ้ำผมถามว่าน้องเนี่ยไปเนี่ยเราได้สปอนเซอร์หรือเปล่าหรือว่าเขาไม่พาเขาไม่ออกค่าใช้จ่ายให้เราหรือเปล่าน้องบอกเปล่าเลยครับผมจ่ายเงินไปเอง 200,000 กว่าบาทนะครับเพื่อจะไปทำนะแล้วตัวดาราคนนี้เขาก็ได้เปอร์เซ็นต์จากการที่พาน้องไปหลังจากที่ผมได้มีการโพสต์ไปนะครับทางดาราคนนี้ได้มีการโทรไปหาผู้จัดการของน้องเพราะว่าตัวน้องเนี่ยเขามีการบล็อกไลน์แล้วก็บล็อกเบอร์ของดาราคนนี้เพราะเขาไม่อยากยุ่งด้วยนะครับแล้วก็ย้ายโรงแรมเปลี่ยนเที่ยวบินก็คือไม่อยากจะเจออีกแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าดาราคนนี้เนี่ยพอติดต่อน้องไม่ได้เนี่ยเขาก็ได้มีการติดต่อไปที่ผู้จัดการของน้องนะครับพอติดต่อไปที่ผู้จัดการของน้องเนี่ยก็ได้มีการเหมือนกับว่าทำไมต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่ในเมืองไทยไอ้เงี้ยมีการไปตำหนิน้องอีกนะครับน้องก็บอกว่าถ้าอย่างเงี้ยผมไม่เกรงใจแล้วพี่ดำเนินการถึงที่สุดไปเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาเนี่ยน้องจะแถลงข่าวนะครับน่าจะประมาณสักอีกประมาณสัก4วันห้างที่วันหรือห้างไหนครับในเกาหลีครับห้างเหรอครับอย่าไประบุดีกว่านะครับเราเป็นห้างที่เกาหลีครับแต่ในกลุ่มเดียวกันเพราะกันใช่ไหมครับไปน่าจะไปคนละไฟท์นะครับแต่ว่าก็ไปกับของเนี่ยแหละครับของดาราแล้วสรุปดารารุ่นอย่างนั้นก็คือลงลูกที่กินปูคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เขาชวนกันไปกินปูครับก็เป็นปูรูปนั้นแหละก็นั่นแหละวันนั้นแหละครับวันนั้นแหละครับการที่เกิดขึ้นในห้างคือมีคนอื่นรู้เห็นด้วยไหมครับมีครับเขาบอกว่ามีคนไทยเห็นตั้งเยอะครับแล้วน้องเขาอายในส่วนของตำรวจเกาหลีเขาดำเนินการอะไรยังไงบ้างอะครับเบื้องต้นเก็บหลักฐานแล้วครับตอนนี้เขาก็เข้ามาเก็บหลักฐานนะครับก็คงจะมาสอบคนที่เห็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นพนักงานของห้างนะครับแล้วก็คิดว่านะครับที่ทางน้องเขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าทางเกาหลีเขาเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับมีการทำร้ายร่างกายกันแบบนี้นะครับนายคะในฝ่ายของคนไทยที่เราตั้งข้อหาอะไรได้บ้างจากดูจากพฤติกรรมทำร้ายร่างกายครับมาตรา295นะครับทำให้ได้รับอันตรายแก่กายนะครับทำไมดารารุ่นใหญ่คนนี้เขาถึงเลือกทำเพราะว่าเหมือนเขาอายุก็เยอะแล้วก็คือเหมือนไปเป็นหมู่คณะคืออารมณ์แปรปรวนหรืออะไรคือหลังจากวันนี้ที่ผมโพสต์ไปนะครับก็มีคนเดากันมากมายเลยว่าคือใครนะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็มีดาราอยู่ท่านนึงที่สนิทกับดาราคนเนี้ยนะครับเขาก็ได้มีการบอกเขาบอกว่าเขารู้แล้วว่าใครเนี่ยคนที่โดนตบคือใคร
คือเขาเดาถูกแล้วแหละว่าใครที่ตบนะครับแล้วเขาก็เดาว่าเป็นคนขับรถใช่ไหมผมก็บอกเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นดาราน้องใหม่เลยที่กำลังออนหนังอยู่ตอนนี้นะครับเขาก็บอกว่าอ้าวตายแล้วเหตุการณ์แบบนี้นะครับเคยเกิดขึ้นกับคนขับรถเขาแล้วด้วยอันนี้ต้องไปตามสืบกันแล้วแหละว่าจริงหรือไม่จริงอะไรยังไงเพราะว่าอันนี้ผมได้รับการบอกเล่ามาอีกทีนึงตำรวจมาแล้วถูกไหมใช่ครับเขาเล่าว่าเคยทำแบบนี้กับคนขับรถมาเขายังเข้าใจว่าคนขับรถเนี่ยมาร้องผมบอกไม่ใช่หลังจากที่ตั้งโพสต์รูปภาพลงไปดาราท่านนั้นมีติดต่อมาคุยทางไม่มีครับผมไม่มีคอนแทคแล้วก็ไม่รู้จักกับเขาสำหรับดาราน้องใหม่นี่คืออยากให้ดำเนินคดีถึงขั้นไหนครับก็เขาบอกว่าคือดำเนินคดีถึงที่สุดเลยครับดำเนินคดีอะไรได้ก็ดำเนินคดีไปผมก็เลยบอกว่าให้แจ้งความที่เกาหลีก่อนนะครับแล้วถ้าเกาหลีดำเนินการอะไรสมมุติว่าเกาหลีได้มีการลงโทษทันก่อนที่กลับไทยเนี่ยเราก็ไม่สามารถดำเนินคดีที่ไทยได้แล้วเพราะว่าการกระทำความผิดแค่1ครั้งเนี่ยมันก็ต้องรับโทษแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขากลับไทยมาก่อนโดยที่ยังไม่รับโทษเราก็ไม่ดำเนินคดีที่ไทยต่อได้ได้มีการถามเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นหรือมีปมในใจกันก่อนไหมทำไมถึงตกอย่างนี้เลยถามครับผมถามละเอียดเวลาผมคุยกับลูกความนะครับก็ถามว่ามันมีทะเลาะอะไรกันมาก่อนไหมเขาบอกไม่อะแต่ว่าผมอะน้องในคำพูดเขานะครับผมเนี่ยรู้สึกว่าผมเหมือนกับว่ามาต้องไปดูแลเขาที่ผมมาเป็นลูกค้าต้องมาถ่ายรูปให้ถ่ายรูปก็ถ่ายนานต้องเอาใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็แบบว่าบ่นให้ฟังนะครับแล้วเขาก็ไม่อยากจะต้องมาอย่างนี้แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็คือเขาต้องการมาทำหน้ามาทำตาไม่ได้ต้องการที่จะมาดูแลใครนะครับยืนยันว่าไม่มีอะไรนอนก็นอนคนละห้องกันแล้วก็ไม่ได้สนิทด้วยเพิ่งจะมาสนิทก็ตอนที่มาที่นี่แหละนะครับคือเขาเรียกอะไรดารารุ่นใหญ่คนนี้คือเขาเหมือนชอบกลางเหรอคะหรือมีแบบทำตัวแล้วโดนแบนด้วยพฤติกรรมของเขาที่ผมไปเช็คดูนะครับเขาก็เคยมีเอาไอจีไปด่าอะไรคำไม่สุภาพนะครับแล้วก็มีเคยโดนชาวเน็ตแบนนะครับอันนี้ที่ผมไปเปิดค้นดูค่ะที่ตั้มออกมาเปิดเผยให้หลายคนรู้กังวลไหมครับว่าเขาจะฟ้องกลับอ่ะไม่กังวลครับไม่กังวลเลยเพราะว่าที่เราไปพูดเนี่ยเราพูดในฐานะตัวแทนของลูกความเรานะครับแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงเราไม่ได้ไปใส่ร้ายเขาหรือว่าถ้าเกิดเขาเนี่ยเห็นข่าวเนี่ยว่าผมมาออกให้สัมภาษณ์นะครับไม่จริงยังไงเนี่ยให้ออกมาพูดเลยว่าไม่ได้ตบนะครับออกมาสวนเลยนะครับไม่ผมแต่ละข้อเท็จจริงมาอย่างนี้ผมก็มาบอกกับทุกคนนะครับสำหรับหลักฐานนะครับนายตั้มตอนนี้มีอะไรไหมครับก็ตอนนี้ก็น้องเขาก็เล่าให้ฟังกันแหละนะครับว่าเรื่องราวเป็นยังไงอันอื่นเขาอุบไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวรอเขามาแถลงอีกทีนึงก่อนว่ายังไงผมอยากฟังเขาก่อนสภาพจิตใจน้องเขาเป็นยังไงบ้างคะก็น้องเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเขาก็จิตใจย่ำแย่แหละนะครับเพราะว่าน้องเขาอย่างที่บอกว่าอายุ20กว่าๆเท่านั้นเองนะครับมีอะไรอยากฝากไปถึงดารารุ่นใหญ่ที่ไปกินปูบ้างไหมคะก็ตอนนี้ไปกินปูคนเดียวจริงๆเราก็ไปกินกันได้นะครับเราก็บางทีเนี่ยผมไปกินข้าวของคนเดียวผมก็ไปนะครับก็อย่าไปโมโหเวลาชวนเพื่อนเราเขาไม่ไปหรืออะไรนะครับแล้วก็ขอให้ขายห่อหมกดีๆแล้วกันนะครับโอเค